ลูกศิษย์ไปลูกศิษย์แล้วก็ได้ทำการคอยแล้วทำการรับมาส่งไฟติดเลยใช่ไหมส่งไฟติดเลยจะมีที่เราต้องมั่นใจไหนด้วยแล้วบอกการจุดเด่นนี้มาชี้แจงห้าหมื่นจะได้แค่ไหนไปที่แล้วนี่อาชีพอะไรอ่ะห้าหมื่นเหมือนกันใช่ไหมโมจูส่วนนี้เลยใช่ไหมแล้วทำไมเราไม่เคยอีกนิดหนึ่งว่าแล้วไปนี้ต่อไปใช่ไหมมันแตกต่างกันอยู่มาชกไม่ได้ก็เหมือนเดิมแต่ที่โดนอะไรครับแล้วมันจะรวมที่อะไรกันเลยครับพอใจลูกเกมดูสิว่าจะมีไฟไหมอยากจะแย่งไหมจะไปพิกัดไหนดีนี่พิกัดนี่นะอันนี้ก็เต็มที่แล้วมีอะไรอยากจะพูดกับแฟนที่เชียร์เราที่นี่ขออีกเชียร์ต่อไปเดี๋ยวน้องเป็นไรจะให้สู้ต่อไปครับไม่เป็นไรครับวันนี้สองไปติดสองไปติดใช่เป็นไรครับสองไปติดอีกกองการหลังเกมของมุมแดงครับทางด้านสิทธิศักดิ์นะครับโดนชูส่วนมาสองไฟติดเลยครับตัวเดิมเลยนะวันนี้ไม่ต้องสายไปแล้วก็โดนอย่างนี้เลยได้แต่ได้ครับใช่หมดยกนี่4 5นี่หมดเลยครับเสียได้แทนมาครับเดี๋ยวเชื่อบรรยากาศให้ครับเราจะฉีดแต่จนหัวแทบหลุดยก4แฟนมวยมองไงตัวนี้พูดคุยกันได้นะน้องดูมือสองใส่ติดแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องนะครับก็อาจจะมีภาค3ได้หรือไม่ก็อาจจะฉีกคู่กันไปหน่อยนะเพราะว่าคู่นี้อาจจะเจอกันเบื่อแล้วนะก็เป็นกำลังใจให้น้องนะก็แสดงความดีผู้ชนะเดี๋ยวรอผู้ชนะสักครู่นะครับตอนนี้ขึ้นไปรับอัดฉีดอยู่นะครับจะเอาดิครับสองไปติดเลยนะตัวนี้ไปแล้วก็ดึงเดี๋ยวรอผู้ชนะสักครู่นะตอนนี้ขึ้นไปรับบัตรฉีดอยู่นะครับมาแล้วครับผู้ชนะเดี๋ยวมาดูผู้ชนะมาทางด้านโคเพชรนะครับหรือสกัดเพชรนะก็ต้องใจครับผมก็ทำต้องใจต้องใจนะผมทำได้ไม่หมดเพราะว่าเราทุกคนไปทีแต่ว่าราคาของเราไปอยู่ข้างล่างนะราคาเนี่ยเป็นรองเขาอยู่แต่ว่ากรรมการไม่มีคนดูเต็มไปทีชนะเลยนะวันนี้น้ำตาจำแกนเคยจำแกนโอ้ยจำแกนเพราะว่าผู้ชนะที่จะมาชนะเนี่ยใช่ไหม201ครับ201 41 50เชื่อนะวันนี้ตามเห็นนี่คือชกตามเกมครับผมอยากเหมือนไฟที่แล้วครับผมมาแล้วไปแล้ววันนี้ชกตามเกมเด็กชกดีมากตามเกมให้ยับให้ขี่ออกเพราะฉะนั้นครับพอหลังฉายยก4ไปแล้วเนี่ย
ค่อนข้างที่จะเป็นรองเพราะว่าโดนเตะปลายขาเมื่อนั้นเองตอนนั้นรู้สึกหนักใจไหมอ๋อตอนนั้นก็ไม่หนักใจครับคือเด็กยังไม่หมดไม่หมดก็คือว่ามันแคบตาก็คือเท้าตวัดมาโดนสนดอกผมไม่หมดสนดอกครับคือเด็กไม่พลาดแต่ว่าตั้งใจเด็กว่าทำได้ยกห้าก็สั่งให้คุมลูกหวยดักออกแค่เขาเดินแน่นอนเขาเดินแน่นอนเขาเดินมาก็ดักออกแค่ออกเด็กทำได้มันต้องใช้ความใจอะไรเงี้ยมันใจมากตอนที่ไม่เข้านะแค่ครึ่งยกออกแค่ครึ่งยกท้ายเดี๋ยวมั่นใจแล้วมั่นใจเลยเด็กทำได้ครับออกแค่ออกเข้าทุกดอกครับผมเก่งมากครับทำตัวคือทำตามที่ชั้นเรียนสอนทำกลับมาเด็กพอเราพูดอะไรนะเนี่ยอันนี้เขาก็จัดการไม่เป็นเรื่อยๆพอเด็กก็ยังใหม่ก็เหมือนก้อนดินที่ก้อนหนึ่งนะครับพยายามจะเป็นก้อนหินที่ละเป็นเพียงได้นะวันนี้จังหวะลบไปลบเศษมันไปโดนอะไรยังไงอ่ะก็การตกครับตรงไหนโอ้โหตรงนี้ตอนนั้นมองไหมก็มีนิดนึงครับว่าเขาไม่ได้เตะหนักเท่าไหร่คิดไหมว่าจะกลับมาได้ก็ได้จริงเกมตั้งแต่เนี่ยเรามั่นใจยกไหนอะไรยังไงที่ชนะเขาก็ยก2 3ก็คุมเรื่อยๆครับ1 2 3คุมไม่เรื่อยไม่ได้ยกไหนได้ยก4แล้วก็พลาดโดนไปยก4พลาดแค่โดนไปยกแล้วก็ยก5มาก็ดักออกเน้นๆครับโอ้ยก5เข้าตากรรมการถ้าไม่เข้าตากรรมการนี่เป็นเรื่องมันนะใช่มั้ยเราแล้วว่าหมดยก5ลูกสุดท้ายนี่เรายังเสียเปรียบอยู่ช่วงตัวมันก็มาเอาเราใจแค่อาวุธเราไม่อิงราคาคือไม่สนใจแล้วเขาต้องตอบทีมบนเวทีอยู่แล้วเนาะใช่ครับตอบเขามีอะไรฝากกันไว้ไหมขอบคุณใจบ้างบอกให้เลยครับขอบคุณกำลังใจครับวันนี้ทำเต็มที่ครับแล้วก็ขอบคุณอาชีพของตาชิมนะชิมเกาหลีใหญ่กว่าเราอายุเท่าไหร่ครับวันนี้จังหวัดไหนฮะผมไม่ต้องจับสุรินทร์พูดหาสุรินทร์เท่าไหร่โกรธไม่เป็นครับพูดตำราเราครับตำราเลยเอาพ่อมาแล้วพ่อขอบคุณท่านสุรินทร์แถวของขอบคุณกำลังใจครับเออเข้มแข็งเอาละครับอีสานใต้เนาะวันนี้ทำได้สำเร็จแล้วติดตามนะติดตามแสดงความดีกับผู้ชนะนะทางด้านโอเพชรโรงเรียนกีฬาโคราชครับวันนี้ก็ย้ำแค้นทางด้านสิทธิศักดิ์สอประสบโชคไปในอีกคนเกมนี้ที่โกเพชรครับย้ำแค้นไปอีกผลครับเดี๋ยวมีจะมาแล้วจบรายการหลังเกมผู้ที่3ให้ดูอีกรอบนะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับ